เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราโพลธรเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการทางสายตาและเจ้าหน้าที่จำนวน407คนณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เขตราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี2502และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้พิการทางสายตาและเจ้าหน้าที่หลายครั้งซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายและหญิงโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาพร้อมทั้งให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาด้วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจีริกัญญาโชติกเสถียรเป็นประธานเลี้ยงอาหารพระราชทานและเชิญเงินสิ่งของกับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการผู้ทุพพลภาพและเจ้าหน้าที่จำนวน557คนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการอุปการะเลี้ยงดูผู้ใช้บริการคนพิการอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงให้บริการด้านปัจจัย4และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรรวมถึงเด็กเยาวชนผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆให้มีโภชนาการที่ดีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอตลอดจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป